โปเกมอนในคลิปนี้พวกมันเป็นหนูนะแล้วมันเป็นหนูที่มาเป็นครอบครัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับจะมีโปเกมอนประหลาดตัวหนึ่งกันละกันนะครับที่เราได้เห็นกันในเจน9นั่นก็คือเจ้าโปเกมอนหนูขาวที่มีชื่อว่าวัคคาเนซูมิกับอิคาเนซูมินั่นเองครับซึ่งโปเกมอน2ใช้คำว่า2ชื่อใช่ไหมนะครับเพราะไอ้2ชื่อเนี้ยมันจะมีหนูหลายๆตัวอยู่ในชื่อของพวกมันนะครับผมซึ่งเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเด่นดีงามมากๆนะครับคือแบบเป็นโปเกมอนที่มี2ตัวอยู่ในชื่อเดียวนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับผมเราเห็นกันมาในเจนก่อนๆนี้หลายตัวแล้วนะครับคืออย่างธรรมะเนี่ยใช้คำว่าเป็นโปเกมอนคอนเซ็ปต์เดียวกับวัคคาเนซูมิหรืออิคาเนซูมิได้เลยนะครับคือมันมีหลายตัวอยู่ในตัวเดียวแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือไอ้ตัววัคคาเนซูมินะครับมันสามารถให้ลูกในสายพันธุ์ของมันได้เลยครับก็คือว่าร่างที่ใช้คำว่าวิวัฒนาการไปก่อนกันแล้วกันเนาะก็คืออันเนี้ยพอกลายเป็นร่าง2ปุ๊บมันจะมีลูกเพิ่มมาครับผมโดยที่ว่ารูปร่างภายนอกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นนะประมาณว่ามีลูกปุ๊บก็นับว่าเป็นร่างวิวัฒนาการไปแล้วนั่นเองครับคือตรงนี้นะครับก็จะมีการแซวเล่นๆซึ่งผมเคยอ่านอันนี้คอมเมนต์คนไทยคนต่างชาติคล้ายๆกันครับก็คือว่าถ้าเราไม่เรียกว่าการวิวัฒนาการเราจะเรียกว่ามันสร้างครอบครัวครับผมก็คือมีตัวที่3ตัวที่4เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาในร่าง2ของพวกมันเนาะซึ่งการที่มันมีลูกได้ก็หมายความว่าตัวหนึ่งต้องเป็นตัวผู้และตัวหนึ่งก็ต้องเป็นตัวเมียนะครับแล้วไอ้หนู2ตัวที่อยู่ในชื่อเดียวกันเนี่ยมันจะถูกจัดอยู่ในเพศอะไรซึ่งอันนี้นะครับผู้พัฒนาเกมเขาคิดมาให้เราแล้วครับผมคือเขาให้เป็นไม่มีเพศไปครับก็คือแบบไอ้2ตัวนี้จะไม่มีเพศผู้ไม่มีเพศเมียนั่นเองนะมันผลิตลูกกันได้ด้วยการที่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมียในตัวเดียวกันเลยนั่นเองครับโอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะใช้คำว่าเป็นโปรไฟล์ของโปเกมอน3ตัวนะครับคือวัคคาเนซูมิที่เป็นร่าง1ก่อนก็แล้วกันและทีนี้พอเป็นร่าง2ก็จะมีเป็นร่างครอบครัว3ตัวแล้วก็ครอบครัว4ตัวนั่นเองครับซึ่งไอ้ร่างครอบครัว3กับครอบครัว4เนี่ยก็จะมีการขยี้โปรไฟล์แยกกันไปนะครับก็คือมีโปเกเด็กซ์2แบบที่มีการอธิบายข้อมูลของพวกมันไว้แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปรับฟังข้อมูลของพวกมันกันเลยครับกับข้อมูลในโปเกเด็กซ์ของโปเกมอนทั้ง3ชนิด3ประเภทนั่นเองครับเริ่มที่ตัวแรกก็คือเจ้าวัคคาเนซูมิตัวนี้นี่แหละนะซึ่งตัวของมันนะครับก็จะเป็นหนูขาว2ตัวที่มีลักษณะเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาของมันก็เรียบง่ายนะครับเป็นหนูหัวโตๆเนาะแล้วก็หูโตๆแล้วก็ตัวเล็กๆแล้วพวกมัน2ตัวก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับประมาณว่าใครเคยดูหนังชั่วฟ้าดินสลายมันก็จะเป็นตัวที่อยู่ด้วยกันแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการอยู่ของพวกมันนะครับก็เป็นธรรมชาติที่ให้มาแล้วว่ามันต้องรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเวลาที่แบบมันจะทำกิจกรรมอะไรกันแบบนี้มันก็จะออกไปทำด้วยกันไม่ว่าจะไปหาอาหารไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝีมือฝึกการต่อสู้อะไรแบบนี้หรือกระทั่งการที่มันจะทำรังทำบ้านนะครับมันก็จะอยู่ด้วยกันแบบแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยเนาะสามารถที่จะสร้างความสามัคคีกันจาก2ตัวนี้ได้โดยที่ว่าลักษณะของการต่อสู้ของมันถ้ามันต้องการต่อสู้คือใช้ฟันหน้าในการโจมตีได้นะเพราะว่าฟันหน้าของมันก็แข็งแรงอยู่พอสมควรครับและฟันหน้านั้นเองก็สามารถใช้ในการที่จะไปนำพวกวัสดุต่างๆพวกไม้พวกของแข็งอะไรพวกนี้นะครับมากัดแล้วก็ทำเป็นรังได้ซึ่งพวกมันเหมือนเทเลพาธีกันนะครับผมเหมือนรู้ใจกันว่าฉันจะทำแบบนี้เองนะเธอทำแบบนั้นไปและทีนี้มันก็จะเอาอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่ได้มาเนี้ยมาประกอบกันแล้วก็สร้างเป็นรังของพวกมันได้อย่างเพอร์เฟกต์เลยครับแล้วตัวของพวกมันนะเวลาที่ออกไปหากินใช่ไหมบางทีก็ออกไปหากินแล้วก็มีผลไม้มีอาหารต่างๆที่วัคคาเนซูมิ2ตัวเนี้ยมันกินด้วยกันได้ซึ่งการกินด้วยกันของพวกมัน2ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเอกลักษณ์ดีมากคือมันสามารถแบ่งกันกินได้โดยไม่ทะเลาะกันเลยครับแบ่งให้2ตัวอย่างเท่าเทียมกันเลยฉันอิ่มแล้วเธออิ่มยังฉันอิ่มยังเธออิ่มแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีมุมประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนที่สวีทกันในตัวได้ดีๆนะครับสำหรับเจ้าวัคคาเนซูมินี้นะและแน่นอนว่าเมื่อโปรไฟล์ของมันนั้นมีการพูดถึงโปเกมอน2ตัวก็ต้องมีสเตตัสที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับมาเริ่มที่สเตตัสของวัคคาเนซูมิก่อนครับวัคคาเนซูมิมีแค่2ตัวไงสเตตัสยังไม่สูงนะครับพลังสปีดสูงสุดอยู่ที่75แล้วก็มีพลังโจมตีกายภาพที่สูงอยู่ที่50นั่นเองครับแล้วก็มีค่า HP อยู่ที่50นะเบสสเตตรวม305แบบนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายทีนี้พูดถึง ability ของเจ้าวัคคาเนซูมิก่อนเลยนะครับ ability มี3อันด้วยกันครับ ability ที่1คือ run away ครับผมคือทำให้เราสามารถหนีจากการต่อสู้กับโปเกมอนป่าได้ 100% ครับและ ability ที่2ก็คือจะเป็น pick up ที่ทำให้เราสามารถเก็บไอเทมของอีกฝ่ายนึงที่ร่วงหรือที่ใช้ไปแล้วในการต่อสู้นั้นได้และ hidden ability ก็คือ own tempo ครับ own tempo ก็คือทำให้โปเกมอนไม่ติดสถานะมึนงงนอกจากนั้นแล้ว
ายังไม่ได้รับผลจาก Intimidate ด้วยครับร่าง2ของมันนะครับมีประเด็นนะนั่นก็คือการกลายเป็นครอบครัว3ตัวหรือครอบครัว4ตัวครับซึ่งมันมีเงื่อนไขการวิวัฒนาการที่น่าสนใจนะครับคือเงื่อนไขการวิวัฒนาการเบสแรกก่อนเลยนะคือมันจะต้องมีเลเวล25ขึ้นไปด้วยการแบทเทิลจัดการศัตรูไปได้นั่นเองครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะมีพวกแบบไอเทมอย่างRare Candyใช่ไหม EXP Candyในการที่จะแบบทำให้โปเกมอนเลเวลอัพเพื่อวิวัฒนาการทางลัดอะไรพวกนี้นะครับโปเกมอนตัวอื่นทำได้แต่สำหรับวัคคาเนซูมิทำไม่ได้นะครับผมเรายัดลูกอมยังไงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่วิวัฒนาการครับต้องให้มันไปต่อสู้แล้วก็มีเลเวล25ขึ้นไปแต่อีกวิธีการวิวัฒนาการนึงเขามีเขียนแถมไว้ครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีวิธีการนี้ด้วยนะครับและน่าสนใจมากเลยคือมันวิวัฒนาการด้วยการให้ใส่อยู่ในปาร์ตี้ของเราครับและทีนี้ข้อมูลวิวัฒนาการนี้ที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับคือมันจะวิวัฒนาการตอนที่เราไม่รู้ตัวครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีโปเกมอนอยู่ในปาร์ตี้ของเราแล้วมีวัคคาเนซูมิอยู่เนี่ยบางทีเราเปิดมาดูเอ้าอิคคาเนซูมิมันไปทำลูกกันตอนไหนกลายเป็นร่างครอบครัว3ตัวครอบครัว4ตัวไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิวัฒนาการที่แปลกมากและเขาก็รีมาร์กไว้ให้ด้วยนะครับว่าแน่นอนว่าวิธีการแบบนี้คุณก็จะไม่สามารถยับยั้งการวิวัฒนาการด้วยการกด B รัวๆได้นั่นเองครับทีนี้ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือร่างครอบครัว3ตัวกับร่างครอบครัว4ตัวนี่แหละนะซึ่งอัตราส่วนของการกลายเป็นร่าง3ตัวคือ Rare นะครับผมก็คือพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะได้ร่างครอบครัว4ตัวมาแต่ทีนี้การจะกลายเป็นร่างครอบครัว3ตัวที่มีความ Rare นี้นะผมก็ดูอัตราส่วนของแต่ละที่ก็อธิบายตัวเลขไม่เท่ากันนะครับเอาเว็บที่ผมดูประจำนะเป็นเว็บวิกิโปเกมอนของญี่ปุ่นนะครับผมเขาบอกว่าจะมีโอกาส1ใน100ครับผมที่จะกลายเป็นอิคคาเนซูมิที่เป็นร่างครอบครัว3ตัวนั่นเองครับเอาเป็นเข้าใจง่ายๆว่าร่าง3ตัวมันหายากกว่าก็เท่านั้นแหละครับและทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรไฟล์ของทีละตัวกันเนาะเอาเป็นครอบครัว3ตัวก่อนก็แล้วกันนะครับผมอิคคาเนซูมิครอบครัว3ตัวเป็นโปเกมอนครอบครัวธาตุ normal นะครับซึ่งก็ตามนั้นแหละครับผมมีตัวพ่อตัวแม่แล้วก็ตัวลูกซึ่งตัวลูกก็จะตัวเล็กกว่าด้วยประการฉะนี้ซึ่งพวกมัน3ตัวนี้นะครับก็จะมีการทำรังขนาดใหญ่ซึ่งรังอันเนี้ยถ้าอธิบายตามโปรไฟล์ที่เป็นมาตั้งแต่วัคคาเนซูมิแล้วเนี่ยมันคือการที่ว่าสร้างรังเอาไว้นะครับแล้วพอมีลูกปุ๊บก็จะอาศัยอยู่กัน3ตัวแบบนี้ซึ่งตัวพ่อตัวแม่เนี่ยมันจะดีไซน์มาแล้วนะครับว่าจะมีการสร้างแยกห้องหลายๆแบบนะครับผมเป็นห้องที่แบบว่าบางทีเนี่ยแยกตัวกันไปอยู่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือบางทีก็จะมีเป็นพวกแบบห้องสำหรับรับประทานอาหารห้องสำหรับห้องนอนอะไรเงี้ยแน่นอนว่าห้องนอนก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับนอนด้วยกัน3ตัวเลยนอนแยกกันแบบพ่อแม่ลูกนะครับก็เรียกว่าดีไซน์มาแล้วสำหรับการที่จะมีรังให้พวกมันสามารถอยู่กันได้อย่างแฮปปี้มากที่สุดครับซึ่งการที่มันมีครอบครัวออกมาได้นี้นะครับซึ่งการที่มันกลายเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะ3ตัวและนับเป็นโปเกมอน1ชนิดแบบนี้นะคือเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่ยังมีคำอธิบายไม่แน่ชัดว่าไอตัวที่3เนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงแล้วมันกลายเป็นโปเกมอนที่มีความสนิทแน่นแฟนกันกลายเป็นโปเกมอนที่มีความ3 in 1แบบนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้คำว่ายังมีคำอธิบายไม่แน่ชัดและแน่นอนว่านักวิจัยโปเกมอนก็ต้องศึกษาเรื่องราวตรงนี้กันต่อไปนะครับว่าไอโปเกมอนตัวนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงแน่นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในโปเกเด็กซ์ของครอบครัว3ตัวนะครับจะเน้นในเรื่องของการสร้างรังสร้างครอบครัวว่าพวกมันจะมีห้องนู้นห้องนี้ในการที่จะอาศัยอยู่ต่างๆนานะครับแต่ทีนี้โปรไฟล์ของเจ้าครอบครัว4ตัวเนาะก็จะมีความแตกต่างกันออกมาครับซึ่งมัน4ตัวก็ตามนี้แหละครับมันจะมีลูก2ตัวซึ่งลูก2ตัวนี้ก็จะอยู่กับพ่ออยู่กับแม่โดยที่ข้อมูลแรกของโปเกเด็กซ์ที่เขาให้มาเลยนะครับคือเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยมีตัวเล็กเพิ่มมา2ตัวจากวัคคาเนซูมิดั้งเดิมที่มีแค่2ตัวและข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่ามันมาได้อย่างไรกันแน่นะครับก็เป็นข้อมูลที่มีความปริศนาตรงกันทั้งครอบครัว3ตัวแล้วก็ครอบครัว4ตัวนั่นเองครับในส่วนของครอบครัว4ตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการอยู่ที่รังนะแต่ด้วยการที่มันมี2ตัว2ตัวใช่มั้ยครับเขาบอกว่า2ตัวใหญ่เนี่ยจะคอยปกป้อง2ตัวเล็กพลางต่อสู้ไปด้วยและทีนี้ตัวเล็กนั้นนะครับมันก็จะพยายามช่วยพ่อช่วยแม่ของมันในการที่จะต่อสู้เวลาเจอศัตรูที่แข็งแกร่งเนี่ยพวก4ตัวนี้มันจะมีการเคลื่อนที่ที่สอดประสานกันสามารถที่จะเล่นงานศัตรูได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เจอศัตรูที่แข็งแกร่งศัตรูที่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยบางครั้งก็โดนอิคคาเนซูมิ4ตัวนี้รุมเล่นงานกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเฮ้ยมันมี4ตัวมันจะเก่งกว่าไอ้ตัวที่มี3ตัวไหมก็ไม่นะครับผมค่าสเตตัสของมันจะเท่ากันแบบนี้นะครับก็คือจะมีค่าสปีดที่สูงถึง111นะครับแล้วก็มีค่าแอทแทคอยู่ที่75ซึ่งถือว่าเป็นสายต่อสู้ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้อ่อนเรื่องของพลังป้องกันขนาดนั้นด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วสเตตัสรวมอยู่ที่470อย่างเงี้ยผมว่ากำกึ่งๆอยู่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่สามารถต่อสู้ได้ดีขนาดนั้นไหมนะและในส่วนของ ability ของร่าง2ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ability ที่1คือเฟรนการ์ดครับเฟรนการ์ดจะเป็น ability ที่ลดความเสียหายของโปเกมอนพวกเดียวกันนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วถ้าอธิบายตามความเป็นจริงนะมันคงเอาไว้ปกป้องพวกโปเกมอน4ตัวที่อยู่ในครอบครัวของมันนี่แหละแต่พอมาเป็นการต่อสู้ในเกมปุ๊บไอ้4ตัวเนี้ยมันนับเป็นตัวเดียวนะครับเฟรนการ์ดก็เลยเอาไว้ปกป้องเพื่อนพ้องกันเองได้นั่นเองครับผมและ ability ที่2ของมันนะครับผม Cheek Push ครับผม Cheek Push เป็น ability ที่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเบอร์รี่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ค่า HP เพิ่มขึ้นมาด้วยปกติเบอร์รี่มันมีเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่า Cheek Push จะทำ
ให้ได้โบนัสของ HP ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับและ Hidden Ability ก็จะเป็น Technician นั่นเองครับผม Technician เป็น Ability เพิ่มพลังโจมตีให้ท่าโจมตีที่มีพลังโจมตี60ลงไปครับซึ่งอันนี้น่าจะสอดคล้องมากับท่า Signature Move ของมันนะครับท่า Signature Move ของเจ้า Ikkanezumi นะครับจะเป็นท่าที่มีชื่อว่า Population Bomb ครับ Population Bomb เป็นท่าโจมตีท่า Normal รูปแบบ Physical พลังโจมตี20ความแม่นยำ90นะครับโดยที่ว่าท่านี้มีโอกาสออก1ถึง10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นท่าโจมตีที่มันได้สเต็ปด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า ability technician ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้มันมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นมามากขึ้นเลยนั่นเองครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่มีมาตั้งแต่เป็นวัคคาเนซุมิแล้วนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครมาใช้ในร่าง1อยู่แล้วเนาะพอเป็นร่าง2ปุ๊บติดท่านี้ไปผมว่ามันก็จะเป็นโปเกมอนที่สามารถโจมตีได้รุนแรงตัวนึงเลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนหนูนะครับผมซึ่งร่างแรกมี2ตัวร่าง2จะมี3ตัวหรือจะมี4ตัวก็แล้วแต่อะไรเงี้ยถือว่ามีความซับซ้อนในแง่ของการเป็นหนูหลายตัวนะครับแต่ทีนี้ก็ร่าง2ถือว่าเป็นร่างที่พึ่งดวงเหมือนกันเนาะว่าเราจะได้ครอบครัว3ตัวหรือครอบครัว4ตัวมาตรงนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีใครที่แบบว่าเคยเลี้ยงเจ้าอิคคาเนซุมิเอามันไปต่อสู้ใช้ท่า Population Bomb แล้วโอเคมั้ยอะไรยังไงหรือคิดเห็นเกี่ยวกับความปั่นป่วนของโปรไฟล์ของพวกมันที่เป็นครอบครัวแบบนี้ตั้งแต่ร่างที่มี2ตัวมาเป็น3 4ตัวอะไรเงี้ยนะครับมีข้อมูลตรงไหนอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ